ีวิตไทยกับสายน้ำสัญลักษณ์น้ำในศิลปกรรมไทยศิลปกรรมไทยซึ่งช่างไทยสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยประดับตกแต่งบ้านเมืองให้สวยงามหรือเพื่ออุทิศถวายกุศลในพระศาสนาเพื่อเจริญศรัทธานั้นมีสัญลักษณ์ของน้ำเป็นภาพประดิษฐ์และคติความเชื่ออยู่ในจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมเช่นภาพเขียนแบบไทยประเพณีช่างเขียนระบายสีทางราบแทนพื้นน้ำที่สงบเรียบเขียนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซ้อนกันแทนพื้นน้ำที่เป็นระลอกน้อยๆและเขียนลากเส้นอ่อนเป็นแนวคล้ายรูปเกล็ดปลาซ้อนกันแทนพื้นน้ำที่เป็นระลอกคลื่นประติมากรรมรูปเคารพโดยเฉพาะพระพุทธประติมากรสร้างเป็นปางต่างๆมีปางที่เนื่องด้วยน้ำเช่นพระพุทธประติมาประทับในขนดพญานาคเรียกว่าปางนาคปลกตามความในพุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์แรกหลังทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปางคันธาระและปางขอฝนพระหัตถ์ยกขึ้นทำกิริยากวักเรียกน้ำฝนและหงายรองรับน้ำฝนสำหรับประดิษฐานในพระราชพิธีพืชมงคลและยังมีประติมากรรมประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมที่เป็นคติความเชื่อเนื่องด้วยนาคสัญลักษณ์ของน้ำซึ่งมีความเชื่อพื้นเมืองศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาผสมผสานอยู่ด้วยกันเป็นต้นว่านาคประดับบันไดทอดลำตัวสู่พุทธสถานมีเสียรเป็นพญานาคบ้างเป็นมนุษย์ก็มีเรียกว่านาคจำแรงไม้ปิดปลายระแนงรับกระเบื้องหลังคาคล้ายลำตัวพญานาคนี้เรียกว่านาคลำยองส่วนหางหงนั้นหากทำเป็นรูปเสียรนาคซ้อนติดกันหันหน้าตรงออกด้านมุกเรียกชื่อทางช่างว่านาคเบือนและรูปพญานาคตกแต่งสัตว์พันธ์เชื่อมเทียนพุทธบูชาของล้านนามีความหมายถึงนาทีสีทันดอนที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนและเขาที่หลายรอบรูปนาคซึ่งช่างไทยสร้างสรรค์นำมาประดับตกแต่งพุทธสถานจึงมีความหมายถึงการที่นาคมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั่นเอง